มาดูที่เรานําเสนอไปผมอยากจะนําเสนอเพราะเมื่อวานนี้บอกไปกระตรปณิรก็รู้สึกเหมือนกับพี่นี่แหละต้งมมองไรมะม่วงใช่ไหมคะเฮ้ยมะม่วงที่พิชโลกค่ะ<า>ในกะกะตรปณิรู์แถลงในวันเดียวกันราคาดีที่สุดเลยส่งออกราคาเฉลี่ยดีกว่าปีที่แล้วอย่างน้ําดอกไม้ทําไมที่พิชโลกที่เรื่องเล่าเช้านี้นําเสนอราคาตกตาม ปรากฏเมื่อวานอธิบดีกรมการค้าภายในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกสั่งเลยสั่งพานิชพิษณุโลกลงพื้นที่อำเภอวังทองเลยค่ะหลังจากที่เป็นข่าวที่เรานำเสนอไปกเกษตรกรพี่ปลูกน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองออกมาบอกว่าพ่อค้าไม่เข้าไปซื้อราคาก็ตกเพราะราคาที่ส่งออกเดนสิบแปนะ คืออธิบดีกรมกันคาภายในท่นบอกเจ็ดบาทได้ยังไงแปดบาทได้ยังไงทา่ทานก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรค่ะนักข่าวลงพื้นที่ไปจริงจริงไปพร้อมพาน,พาน,นิชจังหวัดลงลพื้นที่เลยน้องไบคุณอุบลรัตน์สินตะกูลค่ะระบุว่าจากการลงพื้นที่พบว่าเกษตรกร,ก,รกลุ่มนี้ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานราชการโครงการแปลงใหญ่ อ่ะแปลว่าได้ราคาเฉพาะแปลงใหญ่เหรอเลยทำให้พาณิ์พิษณุโลกกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอวังทองไม่มีฐานข้อมูลค่ะแล้วที่ผ่านมาเกษตรก,รกรกลุ่มนี้จะมีผู้รับซื้อจากภาคใต้มารับซื้อมาม่วงไปแต่ปีนี้มันมีเรื่องน้ำมันแพงาทางใต้ก็เลยไม่ได้ขึ้นมารับซื้อค่ะแต่ผิวเขาสวยส่งออกได้เลยนะัน้องไบใช่ เนี่ยค่ะแต่ก็มีการไปสํารวจที่อื่นบอกราคาดีที่เป็นพวกวิสาหกิจชุมชนออย่างีกจุดทำเกษตรกรร,รกมแปลงใหญ่อะใช่ค่ะอย่างอีกจุดหนึ่งคุณบุญส่งประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตมะม่วงส่งออกบอกว่าปีนี้จริงๆมะม่วงน้าดอกไม้ราคาดีกว่าทุกปีนะคะอ,อย่างของทังกลุ่มเนี่ยล็อตแรก20ตันส่งออกไปหมดแล้วค่ะปีที่แล้วเนี่ยได้แค่3ตันปีนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็น6ตันและแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นเป็น9ตันอ้าวเรื่องอย่างนี้บอกอะไร กเกษตรกรยุคนี้สมัยนี้ท่านต้องเข้าระบบที่จะให้เป็นแปลงใหญ่<ช>จะได้ราคาใช่อย่างนั้นไหมต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานราชการพาย์จ,จังหวัดบอกอะค่ะเออค่ะ<า>ไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ย้ําผมชอบมากเลยมะม่วงย้ําจริงๆทุเรียนเป็นยังไงสักนิดหนึ่งปิดท้ายช่วงหน้าจะกลับมาเข้มข้นกันต่อ